มณฑลไหหลำเดินหน้ามาตรการลดการใช้พลาสติกเพื่อขับเคลื่อนสังคมสีเขียวโดยดำเนินการตามแผนพัฒนา5ปีครั้งที่14มีมาตรการห้ามการผลิตขายและใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นอกจากนี้ทางการไหหลำยังส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาพลาสติกแบบดั้งเดิมข้อมูลของกรมนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมมณฑลไหหลำระบุว่ามณฑลไหหลำมีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้รวมถึงพลาสติกชีวภาพ 133,000 ตันต่อปีนักวิชาการอาวุโสของ Ross Center for Sustainable Cities of the World Resources Institute กล่าวว่านโยบายการลดการใช้พลาสติกจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไหหลำด้วยรองประธานฝ่ายกิจการสาธารณะทอมไรเอเชียระบุว่านโยบายคิดค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกทำให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามณฑลไหหลำสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพอย่างเต็มที่โดยสามารถผลิตถุงฟิล์มจำนวน 47,000 ตันภาชนะรับประทานอาหาร 86,000 ตันในปีที่ผ่านมาไหหลำมีส่วนแบ่งการตลาดของพลาสติกทางเลือกสูงถึง 80.2% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมณฑลไหหลำต่อการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืน